วันนี้เราจะมาดูแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรของกองทัพรัสเซียในสมรภูมิซีเรียกันครับกล่าวกันว่าในสมรภูมิซีเรียนั้นรัสเซียได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นยอดเพื่อนำไปใช้ในการรบเราจะไปติดตามความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรของเขี้ยวเล็บกองทัพรัสเซียในซีเรียกันครับนับตั้งแต่สงครามในซีเรียเปิดฉากขึ้นในปี2554และดำเนินไปอย่างยืดเยื้อส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บทุพพลภาพและแปรสภาพเป็นผู้อพยพนับล้านคนเมื่อปลายเดือนกันยายนปี2558ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็สั่งการให้กองทัพรัสเซียทำการส่งกำลังเข้าไปในประเทศซีเรียและเริ่มโจมตีเป้าหมายต่างๆอย่างดุเดือดและรุนแรงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียในภูมิภาครวมทั้งเพื่อคุ้มครองรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยแถลงการของฝ่ายรัสเซียระบุว่าต้องการโจมตีที่มั่นและยุทโธปกรณ์ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่มีอยู่มากมายหลายกลุ่มในขณะนั้นให้หมดสิ้นจากการเป็นภัยคุกคามของรัฐบาลซีเรียการโจมตีของรัสเซียได้สร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็นอย่างมากการโจมตีครั้งแรกเป็นการโจมตีทางอากาศที่เปิดฉากขึ้นในวันที่30กันยายนปี2558ในพื้นที่บริเวณรอบเมืองฮอมส์ฮามารวมไปถึงพื้นที่รอบๆเมืองซาลามียาการโจมตีมีจำนวนถึง20เที่ยวบินเป็นการถล่มลงในกลุ่มนักรบเชเชนกลุ่มอาร์มี่ออฟอิสลามและกลุ่มกองทัพปลดปล่อยซีเรียต่อมาในวันที่1ตุลาคมเครื่องบินรบของรัสเซียก็เริ่มเข้าโจมตีกลุ่มต่อต้านอาร์มี่ออฟคอนเควสต์ซึ่งสนับสนุนโดยซาอุดิอาระเบียและตุรกีที่เมืองอัลมายาดีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า30เที่ยวบินจนที่มั่นของกลุ่มต่อต้านดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่2ตุลาคมกองทัพรัสเซียก็เปิดฉากโจมตีกลุ่มต่อต้านบริเวณเมืองโบราณซาเรียกส์ถนนไฮเวย์สาย T4 ในพื้นที่จังหวัดฮอมส์การโจมตีในครั้งนี้ทำให้กองบัญชาการและศูนย์ควบคุมการยุทธของกลุ่มต่อต้านถูกทำลายลงเกือบจะสิ้นเชิงขบวนลำเลียงและยานพาหนะที่อยู่บนถนนไฮเวย์ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกันนั้นกองทัพซีเรียก็ได้เปิดฉากรุกประสานกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียเพื่อเข้ายึดที่มั่นของกลุ่มต่อต้านจนสามารถสังหารกลุ่มต่อต้านได้18คนทำลายรถปิกอัพติดปืนกลหรือว่ารถเทคนิคอลพร้อมปืนกลที่ติดตั้งบนรถแบบ ZU-23 ได้2คันเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลาเพียง15วันแรกของการโจมตีของรัสเซียในปี2558ฝูงบินของรัสเซียประสบความสำเร็จในการโจมตีที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็นอย่างมากจนกลุ่มต่อต้านประสบกับความสูญเสียและต้องหยุดการปฏิบัติการรบในแทบทุกพื้นที่ในขณะเดียวกันสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนฝ่ายกบฏหรือกองทัพปลดปล่อยซีเรียที่กำลังอยู่ในสภาวะเสียเปรียบจนต้องมีการปรับยุทธวิธีกันขนาดใหญ่โดยการส่งหน่วยรบพิเศษจำนวนประมาณ50นายเข้าไปในซีเรียเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏซีเรียดังกล่าวนับเป็นการส่งทหารสหรัฐเข้าไปในซีเรียอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสหรัฐจะเคยเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียมาแล้วแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่รัสเซียจะยื่นมือเข้ามาช่วยนั้นฝ่ายรัฐบาลซีเรียกำลังประสบกับความสูญเสียอย่างหนักเมื่อต้องเผชิญกับนักรบกลุ่มต่อต้านต่างๆจนในที่สุดรัสเซียต้องตัดสินใจส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนดังที่กล่าวมาข้างต้นมาดูอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญที่รัสเซียใช้ในการโจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียกันครับอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นประกอบด้วยเครื่องบินนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบที่มีฐานทัพอากาศอยู่ที่สนามบินนานาชาติอัลอาซาดเมืองลาทาเกียของซีเรียประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่โจมตีและขับไล่ทิ้งระเบิด2ที่นั่งแบบSU-34หรือที่นาโต้เรียกกันว่าฟูลแบ็กเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและเป้าหมายในทะเลติดอาวุธปล่อยน้ำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ KH-38ซึ่งมีระยะทำการถึง40กิโลเมตรเครื่องบินรบรุ่นนี้มีความเร็ว 1.8 มัคระยะปฏิบัติการรบ 1,100 กิโลเมตรแต่สามารถเดินทางปกติได้เป็นระยะทางถึงกว่า 4,000 กิโลเมตรโลกตะวันตกคาดว่ารัสเซียส่งเครื่องบินรุ่นนี้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคฮอมของซีเรียอย่างน้อย6ลำโดยในวันที่1ตุลาคมเครื่องบินSU-34ได้ทำการโจมตีกองบัญชาการและค่ายฝึกของกลุ่มต่อต้านที่เมืองรักฆ่าจนราบเป็นหน้ากลองเป็นการโจมตีจากระดับความสูงกว่า 5,000 เมตรด้วยระเบิดนำวิถีก่อนที่จะทำการโจมตีที่มั่นของกลุ่มต่อต้านที่จังหวัดฮามา
และเมืองมารัตอันนูมานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดฮามาเป็นระยะทาง57กิโลเมตรการโจมตีครั้งนี้ใช้ระเบิดนำวิถีและระเบิดทำลายบังเกอร์แบบเบตตาบ500ซึ่งเป็นระเบิดที่เมื่อปล่อยลงจากเครื่องบินในช่วงแรกจะล่อนลงสู่เป้าหมายด้วยร่มชูชีพครั้นเมื่อเข้าใกล้ที่หมายตัวระเบิดจะจุดไอพ่นบริเวณตอนท้ายแล้วพุ่งเจาะทะลุบังเกอร์ด้วยความเร็วสูงเมื่อทะลุเข้าไปภายในบังเกอร์แล้วหัวระเบิดที่มีน้ำหนัก76กิโลกรัมก็จะระเบิดขึ้นกองบัญชาการของกลุ่มต่อต้านหลายแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยระเบิดชนิดนี้การโจมตีครั้งต่อมาคือในวันที่2ตุลาคมรัสเซียสามารถทำลายบังเกอร์คลังอาวุธและยุทโธปกรณ์อื่นๆของฝ่ายต่อต้านได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า7เป้าหมายนอกจากเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบซู34แล้วรัสเซียยังส่งเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์2ที่นั่งแบบซู30จำนวนไม่น้อยกว่า4ลำแต่บางกระแสข่าวระบุว่ามีจำนวนถึง20ลำปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนภาคพื้นดินโดยในจำนวนนี้มี4ลำที่เป็นแบบซู 30S ซึ่งถือเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งของกองทัพอากาศรัสเซียเครื่องบินแบบซู30มีความเร็วที่2มัคระยะทำการ 3,000 กิโลเมตรติดปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลลิเมตรและอาวุธปล่อยนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ KH-29TL จำนวน6ลูกระเบิดนำวิถีแบบ KAB-500KR จำนวน6ลูกนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานข่าวว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี2559รัสเซียได้ส่งเครื่องบินขับไล่แบบ Su-35S จำนวน4ลำเข้าปฏิบัติภารกิจในซีเรียเป็นครั้งแรกโดยเครื่องบินเหล่านี้เริ่มออกปฏิบัติการโจมตีกลุ่มต่อต้านในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2559การปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียเหนือดินแดนซีเรียนั้นดำเนินไปตั้งแต่ปี2559จนถึง2562และบางส่วนยังดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันในช่วงปลายปี2560รัฐบาลซีเรียอาศัยการสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพรัสเซียทำให้สามารถรุกคืบหน้าเข้ายึดเมืองพาลมิราจากกลุ่มต่อต้านได้ในเดือนมีนาคมรวมทั้งเข้ายึดเมืองอาเลปโปซึ่งถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งของกลุ่มต่อต้านได้ในเดือนธันวาคมปี2559นอกจากนี้ยังสามารถเข้าครอบครองเมืองเดียเอซอซึ่งถูกฝ่ายต่อต้านยึดครองมาเป็นเวลานานกว่า3ปีได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2560จากสถิติตั้งแต่ปี2559จนถึงมกราคมปี2560รัสเซียได้ส่งเครื่องบินขึ้นทำการโจมตีมากกว่า 19,160 ภารกิจทำการโจมตีมากกว่า 71,000 ครั้งคั้นพอปลายปี2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้กล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจของรัสเซียในซีเรียนั้นสามารถกำจัดกลุ่มต่อต้านได้จำนวนนับพันคนในขณะที่ทหารรัสเซียมากกว่า 48,000 นายได้เรียนรู้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าระหว่างปฏิบัติภารกิจในซีเรียการปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียได้รับการประเมินว่าจะต้องใช้งบประมาณระหว่าง 2.3 ถึง4ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563มีข่าวที่สับสนระบุว่าเครื่องบินแบบซู34ของรัสเซียได้ทำการโจมตีผิดพลาดใส่ขบวนลำเลียงของกองทัพตุรกีส่งผลให้ทหารตุรกี34นายเสียชีวิตแต่ทางฝ่ายรัสเซียปฏิเสธความรับผิดชอบพร้อมกับกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีของกองทัพอากาศซีเรียส่วนตุรกีก็ไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการประนามการโจมตีของรัสเซียแต่อย่างใดในวันที่2มีนาคม2563กองทัพรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเมืองซาราคิฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายหลังจากที่ถูกครอบครองเปลี่ยนมือไปมาระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองทัพซีเรียมาหลายครั้งมาดูเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินกันบ้างครับรัสเซียได้ส่งเครื่องบินโจมตีที่นั่งเดียวแบบซู25ซึ่งนาโต้ขนานนามว่าฟรอกฟุตจำนวนไม่ต่ำกว่า12ลำเข้าไปปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในซีเรียเครื่องบินรุ่นนี้เปรียบได้กับเครื่องบินโจมตีแบบ A10 Thunderbolt ของสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2559เครื่องบินซู25และเครื่องบินซู24ได้เข้าโจมตีกองบัญชาการของกลุ่มต่อต้านที่เมืองอิดลิบซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่มต่อต้านจนได้รับความเสียหายอย่างหนักในขณะเดียวกันเครื่องบินแบบซู25ยังได้ร่วมกับเครื่องบินแบบซู34ทำการโจมตีป้อมค่ายของกลุ่มต่อต้านในจังหวัดฮามาอีกด้วยเครื่องบินแบบซู25
เป็นเครื่องบินไอพ่นโจมตีภาคพื้นดินที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงโดยมีความเร็วอยู่ที่975กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 0.8 มัคมีระยะทำการ750กิโลเมตรสามารถบรรทุกจรวดและระเบิดได้เป็นจำนวนมากถึง 4,000 กิโลกรัมหรือ 8,800 ปอนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ KAB 500อันทรงประสิทธิภาพรวมทั้งยังติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด30มิลลิเมตรพร้อมกระสุน250นัดอีกด้วยเครื่องบินชนิดนี้เมื่ออยู่ในมือของกองทัพรัสเซียซึ่งมีนักบินที่มีประสบการณ์มีขีดความสามารถสูงและมีระบบควบคุมที่ก้าวหน้าทันสมัยมีการปฏิบัติบำรุงอากาศยานที่ดีกว่าได้ส่งผลให้เครื่องบินSU-25มีขีดความสามารถเหนือกว่าเครื่องบินรุ่นเดียวกันที่ประจำการอยู่ในกองทัพอิรักและอิหร่านเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงของความขัดแย้งในยูเครนเครื่องบินแบบSU-25ที่ประจำการอยู่ในกองทัพยูเครนได้ถูกกลุ่มกบฏและกองทัพรัสเซียยิงตกเป็นจำนวนหลายลำอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของอากาศยานรุ่นนี้อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการรบในซีเรียมีสิ่งบอกเหตุที่แน่ชัดว่ากลุ่มต่อต้านไม่มีขีดความสามารถในการโจมตีเครื่องบินแบบSU-25SU-22และSU-24ของรัสเซียได้แต่อย่างใดนอกจากเครื่องบินแบบSU-25แล้วรัสเซียยังมีเครื่องบินแบบSU-24อีกอย่างน้อยจำนวน12ลำอย่างไรก็ตามเครื่องบินชนิดนี้ได้ถูกยิงตกโดยเครื่องบินของกองทัพตุรกีแบบ F-16ในวันที่24พฤศจิกายนปี2558นักบินรัสเซียดีตัวออกจากเครื่องและโดดร่มลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยก่อนที่จะถูกกลุ่มกบฏซีเรียสังหารทันทีเมื่อลงถึงพื้นดินรัสเซียได้ส่งหน่วยนาวิกโยธินเข้าไปทำการเก็บกู้ระบบอาวุธของเครื่องบินซึ่งถือเป็นความลับสูงสุดและต้องปะทะกับกลุ่มกบฏระหว่างการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีทหารนาวิกโยธินรัสเซีย1นายเสียชีวิตจากการปะทะตุรกีได้ออกแถลงการต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติว่าเครื่องบินดังกล่าวของรัสเซียได้ลุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีกว่า 2.1 กิโลเมตรเป็นเวลา17วินาทีอีกทั้งยังละเลยการแจ้งเตือนของกองทัพอากาศตุรกีส่งผลให้เครื่องบิน F-16 ของตุรกีทำการยิงเครื่องบินของรัสเซียตกในทันทีในขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธว่าเครื่องบินของรัสเซียไม่ได้ลุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีแต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตุรกีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็พยายามประนีประนอมและนำไปสู่การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันระหว่างเครื่องบินรบของรัสเซียและตุรกีในวันที่1มกราคมปี2560ในการรบที่เมืองอัลบาบนอกจากนี้รัสเซียยังมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MI-24 จำนวนอย่างน้อย14ลำซึ่งทำการโจมตีที่มั่นของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในระดับต่ำชนิดที่เรียกว่าต่ำเรี่ยหลังคาและยังมีอากาศยานไร้นักบินหรือโดรนโดยประสานงานระหว่างเครื่องบินลาดตระเวนหาข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องบินจารกรรมแบบ IL-20 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการสอดแนมยอดเยี่ยมที่สุดแบบหนึ่งของรัสเซียทั้งจากการใช้เสาอากาศระบบเลเซอร์เรดาร์และดาวเทียมทำให้การชี้เป้าหมายในการโจมตีกลุ่มต่อต้านมีความแม่นยำอย่างมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2559เครื่องบินของรัสเซียได้ถูกโจมตีจากกลุ่มต่อต้านที่เล็ดลอดเข้ามาโจมตีที่สนามบินจนส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียจำนวน4ลำถูกทำลายรถบรรทุกจำนวน20คันได้รับความเสียหายเครื่องบินขับไล่แบบมิก25ของกองทัพอากาศซีเรียถูกทำลายอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกรองของสหรัฐพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดด้านเทคนิคของระบบจ่ายน้ำมันส่งผลให้น้ำมันระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับอากาศยานตลอดจนรถยนต์ดังกล่าวมิใช่การโจมตีของกลุ่มต่อต้านแต่อย่างใดในวันที่1สิงหาคมปี2559เฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ MI-8 ของรัสเซียถูกยิงตกโดยกลุ่มต่อต้านขณะเดินทางกลับจากเมืองอาเลปโปภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมด้วยการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้กับผู้ลี้ภัยรายงานข่าวกล่าวว่านักบินทั้ง3นายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานของรัสเซียอีก2นายรวมเป็น5นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาในวันที่16เดือนสิงหาคมปีเดียวกันเครื่องบินขับไล่แบบSU-34ได้เริ่มใช้ฐานบินฮาเมดานของอิหร่านเป็นฐานบินในการเข้าโจมตีเหนือน่านฟ้าซีเรียนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างรัสเซียและอิหร่านเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งคือในวันที่16กันยายนปี2560เครื่องบินรบของรัสเซียได้ทิ้งระเบิดโจมตีกองกำลังติดอาวุธที่สหรัฐให้การสนับสนุนที่เมืองเดียเอซอในระหว่างการเข้ายึดเมืองดังกล่าวแต่ฝ่ายรัสเซียปฏิเสธการกระทำดังกล่าวสำหรับกำลังภาคพื้นดินนั้นรัสเซียส่งรถถังแบบ T-90
จำนวนไม่ต่ำกว่า9คันเข้าไปทำหน้าที่คุ้มกันสนามบินอัลอาซาดและส่งยานยนต์หุ้มเกราะล้อยางแบบ BTR-82A เข้าไปทำการโจมตีกลุ่มต่อต้านเป็นครั้งแรกทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลาทาเกียเพื่อสนับสนุนกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียในการรุกเพื่อแย่งชิงพื้นที่จากกลุ่มกบฏและสื่อตะวันตกสามารถจับเสียงการสนทนาสั่งการเป็นภาษารัสเซียของพลประจำรถ BTR-82A คันหนึ่งซึ่งใช้นามเรียกขานว่านกยูงระหว่างการรบซึ่งเป็นการยืนยันว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารราบเข้าไปในซีเรียอย่างแน่นอนรัสเซียยังได้ส่งหน่วยรบภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการอีกหลายหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพลน้อยรบพิเศษที่346และกองพลน้อยรบพิเศษที่14ของหน่วยรบพิเศษ Space Nas กองพลน้อย Space Nas ที่3กองพลทหารราบยานยนต์ที่3และ27กองพลน้อยทหารปืนใหญ่ที่200ซึ่งสังกัดกองทัพที่29กองพลน้อยรถถังที่5สังกัดกองทัพที่36กองพลน้อยทหารปืนใหญ่ที่291สังกัดกองทัพที่58กองพลน้อยป้องกันอาวุธปล่อยสังกัดหน่วยนาวิกโยธินหน่วยสารวัตรทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือ Special Operations Task Force เป็นต้นโดยกำลังพลของรัสเซียที่เข้าไปปฏิบัติการในซีเรียมียอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ปี2561มีกำลังพลรัสเซียเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น116นายนอกจากนี้ยังมีทหารรับจ้างของบริษัทวากเนอร์เสียชีวิตอีกอย่างน้อย23นายสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีจากอากาศสู่พื้นซึ่งรัสเซียนำมาใช้ติดตั้งกับเครื่องบินรบของตนมีหลากหลายชนิดเช่นอาวุธปล่อยนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ KH-25 ที่มีระยะทำการ11กิโลเมตรตัวระเบิดมีน้ำหนัก90กิโลกรัมและ140กิโลกรัมในรุ่น KH-25MR และใช้ระบบนำวิถีแบบ SPV-24 ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยนำร่องอาวุธที่ไม่นำวิถีให้มีความแม่นยำในการเข้าโจมตีเป้าหมายได้สูงขึ้นเป็นต้นนี่ก็คือเขี้ยวเล็บหรือแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียที่นำเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศซีเรียครับนับว่าเป็นเขี้ยวเล็บที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากที่โลกตะวันตกไม่อาจจะประมาทได้เลยครับ